สวัสดีจ้ะพี่น้องมือดีเสมิมาเฮ็ดเมนูยอดฮิตของอีแม่คอยเรามาเค่ไหน่อ,อยกินตอนเป็นเด็กหน่อยพี่นอ้องค่ะซุปบักเขือจ้าเอาบาักเขือไปต้มน้ำปลาแดกกับเกลือเพื่อควมนวดมันเข้าไปในนวยบักเขือเนาะค่ะต้มให้มันสุกบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูบานๆแต่ว่าแซบเป็นคนง่ายกินง่ายตาย,า,ย,ตา,ยากนะพี่น้องคะ่ะขนาดต๊ะตกึตกค่ะสั้นเราก็ยางมาตายพี่น้องเอ้ยสมัยย็งงานกอสางลูดลูดลิฟ ตงปูนมากเขาบม่ได้ล็อกลูดตะล,ลุดปุดลงไปตกปุ๊ลง,ปไ,ปงปไปยุซันนึงผุนะค่ะว่าเป็นยังคาเลือนนิดหน่อยจ้าลุกขึ้นไม่กินข้าวเที่ยงต่อหันหอมเลยจ้าจาังนกเอาพริกไปขวนนะจ๊ะพี่น้องค่ะบอกเลยว่ากระเทยตตาย,ยากค่ะคิดว่าเจ้าของเป็นนังเอโปเยโปโลเยสัมตะกี้เนาะว่าเจ้าของเป็นหวังทูเซียนเด้กระสิโลยตัวลงมาน้ามันสลิงของริบคนปูนนะจ๊ะพี่น้องอืม ป่านว่าเจ้าของแสดงหนังเรื่องนี้ซื่อว่าบอกโลกว่ากระเทยตายยากค่ะนําแสดงโดยเจนนีโจโชแซ่พะเสียงภาษาไทยโดยอินซีกลัวไปเลยจ้าตาเลยบันนี้ครัวแล้วก็ตามตาแล้วก็ผู้ใดชิ้ไส้ปลาทู่เข้าไปน้ำกระไดเด้อจ้าแต่ว่าส่วนตัวเร็วมากบะเขือเพียวเพวเพียวจ้ามากกินบะเขือพียวเพียวใส่เนื้อปลาจ้า อย่าตำโคโลกเล็กสิล่ะครับ่าตำละเอียดจ้าตำมันเป็นโคโลกเล็กสีเวลาตุยใช้คำเขายิ่งมันค่อยแสบมันค่อยติดคำเข้าขึ้นมาจ้าปรุงรสชาติด้วยหญ้าหวานเหมือนเดิมจ้าน้ำปลาตะกะเทน้อยแบกโคลแล้วน้ำปลาไอไหมทำใหญ่เหมือนเดิมนะคะใส่ต้นหอมกับปลาจ้าเป็นอันซีซินโคโลคเลโคเลโคเ็เแล้วก็ยื่นเข่าปลาเลยจ้าเติมอีจังหน่อยนึงสงสัยสงสัยขาดความอร่อยจ้า ไปร้วเดอบับัต่พี่น้องเซตแล้วสีไปแล้วเ,เอขาเนี้ยงยิ่่ตุ่ม